พังต้องซื้อให้เขาใหม่ด้วยที่รักเขาอ่านหนังสือต้องการสมาธิคนมันมีความสุขอยู่ความสุขแหละความสุขทางจิตใจพรุ่งนี้สอบนะเออพรุ่งนี้สอบปุ๊บอ่านหนังสืออยู่ดีแหละอ่านตอนไหนตอนเย็นๆตอนนี้บ่ายอยู่มากมากมีความเกรงใจเขาเลยความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีเออแล้วมีหรือยังมีแล้วตอนไหนตอนนี้แหละตอนนี้มึงทำเสียงดังขนาดเนี้ยโอ้โหเขาเรียกว่าอรรถรสในการเล่นเกมเราชื่อหรอใช่อรรถรสมากเลยใช่ใช่คนเขามีความสุขอยู่เธอจะมายุ่งทำไมอ๋อออกจากเขตเฉยเลยอรรถรสอรรถรสเป็นไงมีความสุขไหมเขาเล่นของเขาของเขาทำไมแล้วมันเสียงดังไปที่รักเขาผิดอะไรผิดโอ้ยมีตามเล่นเสียงดังแล้วไม่อ่านหนังสือหนังสือเนี่ยอ่านบ้างอ่านบ้างอ่านแล้วตอนไหนที่รักตอนเช้าอ่ะตอนเช้าตอนไหนตอนเช้าเขามาหาตัวเองตั้งแต่9โมงจนตอนนี้เขาเห็นตัวเองนั่งอยู่หน้าคอมมาตลอดตีห้าเขาตื่นมาอ่านหนังสือแล้วถ้าไม่ใช่ล่ะแล้วถ้าไม่ใช่ล่ะถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่จะเกิดอะไรขึ้นขอให้สอบผ่านนี่ไงบ้องหนูเลยเป็นงานที่เขาหงุดหงิดมากเขาเครียดอยู่แล้วเขาหงุดหงิดกับการที่เตงใช้เสียงอ่ะเตงจะควรอะไรเขานักหนาวะแล้วอยากให้เงียบไหมล่ะเออห้องน้ำหนุนห้องน้ำเอาอีกฟาดไหมเอาอีกฟาดไหมจะให้มาทำไมเครียดเลยเพื่อเล่นเครียดเหรอทำไมคือเขาไม่เครียดเลยสอบเครียดไปอ่ะสมองมันจะปลอดโปร่งก็เรื่องของสมองอ่ะเราสมองเออก็เขาจะอ่านให้มันมีความรู้ไม่เหมือนใครบางคนที่เล่นแต่เกมอ่ะใครเครียดแล้วก็ใครเครียดบ้างนะใครเครียดเนี่ยยิ้มแล้วนี่ไงยิ้มแล้วนี่ไงไม่ต้องยิ้มทางจิตใจด้วยเออพอเลยคิวพอเลยอ่าได้เดี๋ยวเขาจะพาเอิญไปนี่โอ้ยอะไรไม่เอานั่งตรงนี้นะอย่าไปไหนนั่งตรงนี้นะเกมไหมเขาจะพาคลายเครียดไม่ต้องอย่าไปอะไรสาระคลายเครียดคลายเครียดโอเคเอาผมยุ่งหิงอะไรซุปเปอร์ฮีโร่อะไรป้าบอเล่นอะไรไม่รู้เรื่องมาสิข้าพเจ้าจะลงทุนเกินไปไหมฮะข้าพเจ้าจะพาเจ้าหญิงไปสู่แดนสวรรค์สวรรค์ไหนคิดว่าสวรรค์ชั้นเจ็ดซะอีกแทนเอ้าอะไรมาแค่นี้มาทำไมไอ้บ้าติ๊งต๊องแฟนใครก็ไม่รู้อะไรอีกอย่างแรกต้องเอาหนังสือออกจากตัวก่อนโอ้ยมาตรงนี้พูดนี่ดูอะไรนี่มันถุงเท้าเขาเอามันเล่นอะไรเนี่ยไอ้เรียกชื่อว่าเอิร์นเดเม่โอ้โหตีนถุงตีนนี่ชื่อเอิร์นเดเม่นี่ชื่อคิวเดเม่เออวันหนึ่งเขาต้องเดินใช่ไหมให้มาดูกันแสดงลิงใช่ไหมโอ้ยดีเลยนี่ต้องเดินเขาเดินมาใช่ไหมแล้วเขาอ่ะเจอหน้ากันครั้งแรกเขาอ่ะก็เลยตูเตงพูเตงอะไรพูเตะพูเตะอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวเขาก็แบบว่าพบรักกันพบรักกับใครรักกับคิวเดเม่กับเอิร์นเดเม่คิวเดเม่ด้วยไม่ใช่อีคิวซังเหรอฟังนี่เขาเดินอย่างนี้ชิดกันอย่างนี้ใช่ไหมก็เดินคู่กันไปนะเดินคู่กันไปกินข้าวไปดูหนังใช่ไหมเขาก็ไปกินไอติมอยู่ที่บ้านอ
ไอติมอ่ะเคยกินปะไอติมแท่งอ่ะอร่อยทำอะไรไม่เห็นมีความสุขเลยว่ะเครียด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 ไม่ผ่านคาดสนใจอู้ทำอะไรไม่รู้เรื่องกูไต่อะไรได้สาระไอ้บ้าทะลึ่งทะลึ่งแล้วเราเนี่ยรู้ไหมเขาลงทุนเอาถุงเท้าเธอมาเล่นเลยนะอุ้ยที่รักโยนใส่หน้าเขาอย่างนี้ได้ยังไงกล้าทำอย่างนี้ได้ไงมันบาปนะบาปนะสาหัสได้ผมหมดแล้วเอามาเลยเอาถุงเท้ามาเลยไปไกลโป้งไปเลยต้องมายุ่งด้วยจะไม่ยุ่งอีกต่อไปเลยไปไกลนี่คือห้องของข้าเองค่ะค่ะในที่สุดข้าก็ต้องมาต้องโทรหาด้วยโอ้ยลำใหญ่ไปก็ไม่ต้องมาโทรด้วยนะเข้าใจไหมไม่โทรหรอกไปเลยคุณมันต้องมายุ่งด้วยสิคนให้ด้วยแหมไม่สาระจริงๆไอ้บ้านี่แต่พอมันไปก็เหงานะปูไต่นิทานอื่นได้ไม่กับคิวพูดแล้วก็คิดถึงมันจังเลยไปไหนเนาะไม่ใช่งอนจริงๆอ่ะมาอะไรจะทำอะไรอีกเราอ่ะมาอะไรหนังสือก็เอาไปแล้วพอไม่เล่นโทรศัพท์อะไรอีกก็หงุดหงิดมากขึ้นแล้วเนี่ยจัดอาร์เคโอป่ะไม่สาระแล้วอาร์เคโอ้โหเจ้าทำผิดอย่างร้ายแรงเจ้าต้องมีรอยยิ้มให้ข้าเห็นอยู่นี่เจ้าต้องตายอย่าข้าจะฆ่าข้าจะฟูชนะข้าจะฟูชนะไอ้คิวเขาได้ไหมเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมข้าตายแล้วยังไงข้าคือผู้ชนะเหมือนเดิมเอาป้าป้าใจหมดข้ายอมแล้วข้าได้เห็นรอยยิ้มเจ้าแล้วข้าอุ้ยทำไมฝังเสียงมาเลยเจ็บมันแน่โอ้โหเพื่อตายเลยเศร้าเหรียญเศร้าเหรียญแล้วมันจะโตไปเก็บมันต้องทำไปเจ้าคือเก่าจุ๊บมันเท้าซักไปเนี่ยซักแล้วจะได้เลยพี่เลยไปไงล่ะเป็นไงยังไม่จบอีกบ่ยังไม่จบทะเลาะกันจบแล้วจบแล้วเป็นไงหายเครียดเลยไหมหายเครียดตั้งแต่ตัวเองทำคลิปแรกทำครั้งแรกแล้วเขาเป็นซูเปอร์แมนนะเอาจักรยานมาเอาจักรยานมาแต่ห้องใครก็ไม่รู้ลงทุนมากอีหมาแล้วเอาถุงเท้ามาอีกดูแล้วไม่ไปเก็บแล้วเอาผ้าเช็ดตัว2ตัวมาอีกเอ้าลงทุนดิของเขาดังนั้นเลยถุงเท้าก็ไม่ซักเหม็นเหม็นนี่นาบอกว่าเหม็นเลยแล้วเป็นไงอ่านหนังสือยากไหมอ่านหนังสือก็มีความรู้สิเอาเหรอถ้าไม่เราจำได้อะแล้วไม่เครียดเลยเหรออ่านทุกวันอ่ะเครียดอยู่เครียดแล้วก็อย่าอ่านเยอะสิอ่านน้อยๆหน่อยเขารู้แล้วอ่านเยอะแต่ก็พักผ่อนบ้างเข้าใจไหมรู้เวลาเหมือนเขาเนี่ยเขายังจัดแจงเวลาตัวเองเลยเหรอเล่นเกมตลอด24ชั่วโมงด้วยอย่างพูดเลยว่าเธออ่านหนังสืออย่างนั้นเขาอ่านหนังสือไหมจะบางครั้งไม่คิวมาตั้งใจอ่านจริงๆอ่ะคิวไม่เคยที่จะเป็นอย่างนั้นเลยทุกคนก็เหมือนกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสอบกลางภาคของโรงเรียนและมหาลัยก็ขอให้ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือนะคะแต่อย่าลืมว่า
เกินไปทานมากเกินไปอาจจะทำให้เราป่วยหัวหรือสับสนในตอนห้องสอบเหมือนนี่แหละแต่อย่างน้อยก็มีคนคอยให้ความสุขแม่เธอโอ้โหพี่ไม่อุ้งแล้วเอาถ้าชอบไปลืมกดไลค์กด subscribe นะคะบ๊ายบายจุ๊บ